ัสดีค่ะวันนี้แจงจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูช็อกโกบานาน่านะคะเมนูยอดฮิตที่ทุกคนต้องมีติดคาเฟ่นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีผงดาร์กช็อกโกแลตสำเร็จรูปใช้3ช้อนโต๊ะน้ำร้อน50 ml ค่ะนมสดเมจิ100 ml นะคะนมผสมฟรัปเป้นะคะอีก60 ml และกล้วยหอมอีก1ลูกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำตัวซอสช็อกโกแลตก่อนนะคะละลายลงไปในน้ำร้อนก่อนนะใช้3ช้อนโต๊ะค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่นมลงไปในโถปั่นเลยค่ะ100 ml นะคะแล้วก็นมผสมอีก60 ml แล้วก็ตัวกล้วยเราจะแบ่งตัวกล้วยสไลด์ไว้ประมาณ3ชิ้นเนาะเอาไว้ตกแต่งน้ำแข็งใส่1แก้ว16ออนซ์นะคะแล้วก็เพิ่มลงไปอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็นำไปปั่นนะคะเรานำส่วนผสมนะคะเทใส่ลงมาในแก้วก่อนเลยนะคะเราใส่ลงไปประมาณนิดนึงก่อนเนาะจากนั้นค่ะใช้ตัวซอสนะคะราดลงไปพอประมาณก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวนมกล้วยลงไปราดซอสส่วนที่เหลือลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเขาจะค่อยๆแทรกตัวลงไปเนาะสุดท้ายเราจะบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งนะคะจากนั้นนะคะตกแต่งด้วยกล้วยสไลด์ท็อปลงไปเลยค่ะและโรยด้วยช็อกโกแลตคอมเพลว์เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูช็อกโกบานาน่าเฟรปเป้นะคะต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยมีทั้งความหอมของกล้วยนะคะและมีความเข้มจากตัวดาร์กช็อกโกแลตซึ่งมันเข้ากันมากๆเลยค่ะ wow. ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ